โอ้ยโอ้ยคุณแม่ค่ะคุณแม่หนูคันหัวจังเลยค่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะคันค่ะอ้าวเป็นอะไรไปล่ะองุ่นทำไมถึงคันหัวอย่างนั้นล่ะจ๊ะไหนมาให้แม่ดูสิหรือจะเป็นเห่าหรือเปล่าเนี่ยว้ายตายแล้วองุ่นนี่หนูเป็นเห่านี่น่ะลูกโอ้ยเห่าเต็มหัวเลยนะเนี่ยจริงเหรอคะคุณแม่อุ้ยน่ากลัวจังเลยค่ะแล้วหนูต้องทำยังไงล่ะคะคุณแม่อย่างนี้หนูอายเขานะคะที่เป็นเห่าอะค่ะแม่มีวิธีจ้ะเนี่ยเป็นวิธีโบราณเลยนะเขาว่ากันว่าใบน้อยหนาน่ะช่วยรักษาเห่าได้ด้วยแหละแต่แม่ก็ยังไม่เคยลองทำหรอกนะงั้นเดี๋ยวแม่พาไปเด็ดใบน้อยหนาเอาไหมเอามาหมักผมเผื่อเห่าจะหายน่ะองุ่นอ๋อจริงเหรอคะคุณแม่ถ้าทำแบบนั้นแล้วเห่ามันจะหายเหรอคะจ้าจะลองดูไหมล่ะก็ดีเหมือนกันค่ะคุณแม่นี่แหละจ้าต้นน้อยหนาน่ะองุ่นเดี๋ยวเรามาเด็ดกันเลยนะเอาสัก 2-3 ใบก็พอแล้วล่ะแม่ว่าคุณแม่คะแล้วต้องเอามาทำยังไงต่อเหรอคะต้องเอามาตำเหรอคะเห็นมีครกด้วยนะคะใช่แล้วล่ะจ้าองุ่นเอามาตำให้ละเอียดเลยนะเสร็จแล้วก็เอาไปหมักผมจ้าเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อเหรอคะคุณแม่คะโอเคจ้าองุ่นลูกพร้อมไหมเดี๋ยวแม่จะหมักผมให้นะจ๊ะพร้อมค่ะคุณแม่เสร็จแล้วล่ะหมักทิ้งไว้แบบนี้ละนะองุ่นโอ้ยอุ้ยคุณแม่คะทำไมมันถึงได้แสบหัวอย่างนี้ล่ะคะคุณแม่มันแสบจังเลยค่ะล้างออกเลยได้ไหมคะคุณแม่ไม่ได้หรอกนะองุ่นเราต้องทิ้งไว้สักแป๊บนึงเห่ามันจะได้ตายนะก็มันแสบนี่คะคุณแม่เอาน่ะลูกอดทนหน่อยแล้วกันเสร็จแล้วเห่ามันก็จะหายไปหมดเลยนะก็ได้ค่ะคุณแม่เอาล่ะโอเคแม่ว่ามันได้เวลาแล้วล่ะงั้นเดี๋ยวแม่ไปเตรียมน้ำให้หนูไว้สระผมก่อนนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยทำไมมันแสบอย่างนี้แสบหัวจังเลยโอ้ยคันก็คันเกาก็ยังไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยองุ่นลูกน้ำไม่ไหลอ่ะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ฮะอะไรนะคะคุณแม่แล้วอย่างนี้หนูจะล้างผมได้ยังไงล่ะคะมันแสบมากเลยอะค่ะงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะลูกเดี๋ยวเราไปร้านเจ๊สวยกันให้เจ๊สวยเขาสระผมให้น่ะโอเคค่ะถูกใจมากเลยค่ะเจ๊แหมถูกใจใช่ไหมล่ะคะคุณน้องแล้วจะทำอะไรต่อนะคะ งั้นรอเล็บแห้งแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะคะเอ๊ะแล้วใครมาน่ะเจ๊สวยสวัสดีค่ะเจ๊เจ๊ว่างไหมคะลูกค้ามาอีกละอ้าวสวัสดีค่ะคุณน้อยนาอ้าวพาองุ่นมาด้วยเหรอคะเนี่ยเอ๊ะอะไรนั่นน่ะเต็มหัวองุ่นเลยอ๋อองุ่นเขาเป็นเห่านะคะก็เลยไปเด็ดใบน้อยหนาแล้วก็เอามาตำมาหมักผงให้กับองุ่นนะคะแต่อยู่ดีๆน้ำที่บ้านเกิดไม่ไหลขึ้นมาก็เลยจะมาให้เจ๊สระผมให้องุ่นหน่อยนะคะอ๋อเป็นเห่าเหรอคะแหมใช้วิธีโบราณจริงๆเลยนะคะเนี่ยมาเดี๋ยวเจ๊สระผมให้ค่ะเจ๊ยังมียาแก้เห่าอีกนะถ้าหากว่าใบน้อยหนามันใช้ไม่ได้ผลน่ะมานั่งเลยจ้ะโอ้ยคุณแม่คะหัวหนูไม่ถึงอ่างอะค่ะคุณแม่แหมเจ้าหนูองุ่นตัวเล็กๆมาเดี๋ยวซ้อนเก้าอี้ให้จ้ะโอเคแบบนี้น่าจะพอไหวน่าจะหัวถึงอยู่แหละไหนองุ่นหนูมาลองนั่งดูหน่อยสิจ๊ะโอ้โหพอดีเลยค่ะแสบหัวหรือยังล่ะก็ดีค่ะคุณแม่โอเคสระผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเจ๊จะฉีดน้ำยาบำรุงผมให้นะจ๊ะเห่าเนี่ยจะได้ไม่มาอีกโอเคแค่นี้ผมก็แห้งแล้วล่ะผมเด็กน่ะไม่ต้องใช้ไดร์หรอกเดี๋ยวผมมันจะเสียเอาเดี๋ยวเจมัดผมให้นะจ๊ะโอเคเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณมากเลยนะคะแบบนี้หายคันหัวไปเลยค่ะอย่างนี้แสดงว่าเห่าหายแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วละจ้ะแค่เนี้ยเห่าก็หายแล้วนะแล้วอย่าไปติดเพื่อนมาอีกล่ะแหมขอบคุณเจ๊สวยมากเลยนะคะถ้าไม่ได้เจ๊เนี่ยองุ่นจะต้องคันหัวไปทั้งวันแน่ๆเลยค่ะไม่เป็นไรหรอกจ้างานแบบเนี้ยเจ๊ถนัดอยู่แล้วล่ะไปองุ่นเรากลับบ้านกันได้แล้วล่ะเจ๊คะเท่าไหร่คะสำหรับเด็กเจ๊คิดแค่50 บาทก็พอจ้ะอ้าวว่าไงคะคุณน้องได้แห้งหรือยังเนี่ยแห้งแล้วค่ะเจ๊แล้วจะทำอะไรต่อหรือเปล่าล่ะจ๊ะไม่แล้วละค่ะงั้นไปก่อนนะคะเท่าไหร่คะเจ๊เพนเล็บข้างละ100รวมเป็น200 บาทนะจ๊ะขอบคุณค่ะเจ๊หายเป็นเห่าสักทีนะองุ่นทีหลังจะได้ไม่ต้องคันหัวแล้วล่ะใช่แล้วล่ะค่ะคุณแม่ถ้าไม่ได้คุณแม่แล้วก็เจ๊สวยเนี่ยองุ่นจะต้องคันหัวเป็นตลอดทั้งวันแน่ๆเลยค่ะจ้าเจ้าตัวเล็กแล้วอย่าไปติดเพื่อนที่โรงเรียนมาอีกล่ะเข้าใจไหมค่ะคุณแม่